ได้ลูกเดี๋ยวอ๋อนี่มันเป็นเผือกเหรอคะเผือกมันจะทำยากหน่อยค่ะอ๋อคิดว่าถั่วไม่ใช่ค่ะถั่วคืออ๋อยังไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าเผือกจะหมดแล้วอ่ะได้ไหมคะลูกค้าอยากชิมอันนี้ที่มันยังไม่ชุบอ่ะได้ไหมได้ค่ะได้อยากชิมเผือกโอเคขอบคุณค่ะชิมตรงนี้ก็ได้นะคะนั่นเหรอใช่ไม่เดียวกันอ๋อแต่ว่าอันนี้เรามาปั้นเป็นเม็ดเพื่อชุบให้ขนเพราะว่าตลาดเราปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยไงก็เห็นว่าตรงนี้เพิ่งทำใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาวันแรกเลยตะกอนอยู่ตรงนู้นค่ะโซนที่ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่เพิ่งย้ายมาวันแรกร้อนนะคะลูกค้านี่ร้อนพอดีเลยตรงนี้แดดตกลงมาพอดีใช่ใช่ตอนเช้ายิ่งร้อนแต่ยังดีที่ว่าเป็นช่วง8โมงเช้าอย่างเงี้ยใช่ดีที่ว่ามีต้นไม้ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ต้องรับพี่เราชิมก่อนครับแต่แม่ค้าที่นี่เสียงดีมากเลยเรียกทุกร้าน มาได้ยินเรียกแต่ไกลเลยของเราแบบว่าทักทายลูกค้าชิมลูกค้า
มาเที่ยวเหรอคะค่ะเราเดินชมทุกร้านยังคะยังเลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาเห็นร้านนี้เดี๋ยวขอถ่ายคลิปไว้ก่อนมีแต่ร้านอร่อยใช่ลองชิมทุกร้านหน่อยถ้าชิมหมดนี่น่าจะอร่อยทุกร้านพยายามแบบให้แต่ละร้านไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมเหมือนผลไม้นี่ก็มาจากสวนเองมาจากสวนเลยค่ะเจ้าของสวนมาขายเองเออดีจังเลยอันนั้นเขาเรียกลูกอะไรอ่ะเหลืองเหลืองอ่ะไม่ไม่เรียกลูกเหลืองเหลืองลูกอะไรอ่ะฮะเกฟฟูดอะไรค่ะพี่อ๋อไม่เคยทานเลยมันจะออกรสเชิงต้องลองแน่เลยใช่ฝรั่งกระเทิบเมียฝรั่งนะเรากาลาสินนะพี่น้องเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่เอวันนี้คนเรียกอะไรเปรี้ยวหวานหวานเกฟเปรี้ยวหวานหวานเกฟเบอร์รี่เหรออะไรนะคนเรียกอีกอย่างนึงเหมือนของไทยอ่ะเคยดูที่ปู่ท้าวกาลาสินชอบกินเรียกไม่ถูกก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันเรียกอะไรไม่รู้มันคล้ายลูกอันนั้นน่ะของไทยอ่ะที่อยู่ในป่าแต่ของเราลูกเล็กๆเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องหวานก็ออกกว่าขอบคุณค่ะ